นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์เจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติสมควรปฏิบัติตนเพื่อออกจากทุกข์ขอนอบน้อมแด่พระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโยพระเถรานุเถระทุกรูปและพระสหธรรมิกทุกองค์ทุกท่านก็ขอความเจริญในธรรมจากญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้มีศรัทธาในการที่จะฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมทุกคนทุกท่านก็ขอให้พวกเรานั้นได้ตั้งสติให้มีสมาธิไม่ต้องพนมมือนั่งให้สบายนั่งปล่อยวางปล่อยวางนี่หมายความว่าเราไม่ต้องไปยึดอะไรตอนนี้ให้เรามีสติในการฟังสติก็คือตัวรู้นั่นเองว่าเรากำลังทำอะไรในขณะนี้แล้วก็ให้มีความตั้งมั่นในปัจจุบันเพราะส่วนใหญ่แล้วเราไม่ค่อยอยู่ในปัจจุบันจะไปอดีตส่งไปอนาคตไปปรุงแต่งมันก็จะเกิดความวุ่นวายความวุ่นเกิดขึ้นภายในจิตใจเฉพาะเรื่องของเราก็หลายเรื่องหลายราวอารมณ์ของเราก็หลายอารมณ์ถ้าเราไปเอาเรื่องข้างนอกเข้ามาสู่จิตใจของเราอีกผสมผสานของเก่าที่ยังไม่ได้ชำระล้างไม่ได้ขัดเกลาที่มันติดมาเป็น อนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของมนุษย์แล้วก็ของใหม่ที่เรานั้นได้กระทบอายตนะภายนอกอายตนะภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐัพพะธรรมารมณ์วันนี้ก็เช่นเคยที่เรานั้นได้ประพฤติได้ปฏิบัติกันมาเป็นเวลาอันยาวนานก็นับเนื่องด้วยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองท่านได้ละสังขารก็คือจากพวกเราไปไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเป็นเวลา6ปีเวลา6ปีที่ผ่านไปก็เร็วมากโยมวันคืนล่วงไปล่วงไปพวกเรากำลังทำอะไรกันอยู่เราเคยถามตัวเราเองไหมว่าเรากำลังทำอะไรทำคุณงามความดีในด้านไหนบ้างให้สังคมให้ตัวเองให้กับครอบครัวให้กับลูกกับหลานเราทำความดีกันหรือยังฉะนั้นวันนี้เราก็รวมศรัทธาสาธุชนจะเป็นทางบ้านก็ดีที่ฟังวิทยุก็ดีที่รับชมทางทีวีก็ดีและผู้ที่ใดมาถือศีลในวันอุโบสถที่จะแปลกหรือผิดไปจากที่อื่นอุโบสถก็คือวันธรรมสวนะ8ค่ำ15ค่ำทั้งขึ้นทั้งแรมแต่ว่าสังฆทานมีอุโบสถขึ้นมาอีกหนึ่งอุโบสถคือวันเสาร์ก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมที่ไม่มีเวลาที่จะมาประพฤติปฏิบัติธรรมในวันพระเพราะวันเสาร์เป็นวันหยุดราชการพวกญาติโยมก็ได้มาประพฤติปฏิบัติได้มาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วพระสังฆทานก็ประพฤติปฏิบัติเรื่องของธุดงควัตรมาโดยตลอดโดยหลวงพ่อสนองท่านเป็นแบบอย่างแนวทางตั้งแต่เริ่มสร้างวัดสังฆทานมาโดยตลอดก็นำพระภิกษุสามเณรญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติในเรื่องของธุดงค์กรรมฐานโดยเฉพาะเนสัญชิก
ะนั้นคำว่าธุดงค์กรรมฐานก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นพระจะต้องมีบาตรจะต้องมีผ้าไตรหรือว่าจะต้องถือกฎสะพายบาตรออกไปเดินตามถนนธุดงค์มันอยู่ที่ใจของเราในวัดก็ได้ในบ้านก็ได้ได้หมดเพราะการประพฤติการปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บัญญัติว่าจะต้องเฉพาะในวัดเฉพาะนักบวชหรือสมณะชีพราหมณ์ไม่ใช่ทุกคนทุดงก็คือขัดเกลานั่นเองขัดเกลากิเลสของตัวเราเองที่เราชอบทำอะไรตามอำเภอใจเราชอบรับประทานเราก็รับประทานตามกิเลสตามใจไม่ใช่ตามปากใจมันสั่งปากให้เกิดความอยากแต่ที่จริงความอยากมันเกิดที่ใจของเรานั่นเองก็เลยต้องมาถือธุดงควัดคือทานมื้อเดียวฉันมื้อเดียวเราเป็นคนชอบนอนนะก็ถือเนสัจฉิคือไม่นอนแต่เรื่องหลับนั้นไปอีกเรื่องหนึ่งคือไม่ก็ว่าหลังนี้จะไม่เอนลงพื้นไม่ลาบกับพื้นแต่ว่าเราจะนั่งพิงยืนเราจะหลับอีท่าไหนก็ได้แต่ไม่ให้นอนก็ถือว่าเป็นเนสัญชิกคือวันหนึ่งคืนหนึ่งเป็นการขัดเกลาที่เราคิดว่ามนุษย์นี้ต้องกินต้องพักผ่อนต้องนอนแต่ที่จริงแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติฉะนั้นสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์หรือพระภิกษุบางรูปบางองค์ที่ท่านประพฤติธุดงค์อย่างเคร่งครัดบางองค์ก็ไม่ฉันอาหาร3เดือนบางองค์ก็ไม่นอนในพรรษาคือขัดเกลากิเลสความอยากของตัวเราเองฉะนั้นถ้าเราตามใจปากตามใจความคิดของเราเองมันก็จะเป็นอะไรที่สะสมเกิดความละโมบโรคมากเกิดความขี้เกียจขี้ค้านเราเคยคิดไหมเรากินเราเคยอิ่มไหมโยมคำว่าอิ่มไหมครับว่าไงคือไม่ต้องรับประทานอีกได้ไหมเราเคยนอนแล้วเราไม่นอนอีกได้ไหมมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตประจำวันของเราแต่เราใช้สิ่งเหล่านี้ให้มันเกิดประโยชน์ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านฉะนั้นพระสังฆทานก็จะเรื่องหรือเรื่องการประพฤติการปฏิบัติเพราะว่าเรานั้นจะไม่มีขาดนักบวชฉะนั้นหลวงพ่อสนองท่านตั้งขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานั้นได้มีโอกาสมาใช้วัดใช้สถานที่นี้ให้เกิดบุญและประกอบด้วยกุศลฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในโลกนี้ที่ประจักษ์ชัดเห็นกันประจำก็คือเราจะมีสิ่งที่คู่กันมีกลางวันมีกลางคืนมีหญิงมีชายถ้าพูดได้ไปในเรื่องของธรรมะก็มีบุญและบาปถ้าลึกไปกันนั้นก็สวรรค์กับนรกนี่เราเข้าวัดเราคิดว่าวัดเป็นแหล่งเนื้อนาบุญมันก็ถูกต้องแต่สำคัญว่าเรามาใช้สถานที่ให้เกิดประโยชน์เป็นบุญจริงหรือเปล่าใหม่ๆเราก็ใช้สถานที่ให้เป็นประโยชน์แต่เมื่อเราอยู่นานไปนานไปเราขาดสติเกิดความละโมบโลภมากโมหะเข้าครอบงำคือความอะไรอ่ะความไม่รู้ความมืดบอดหรือว่าความมัวเมาลุ่มหลงในสิ่งที่เราเห็นในสิ่งที่เราชอบก็เลยเป็นเรื่องที่จะต้องวุ่นวายฉะนั้นเข้าวัดต้องตั้งสติอย่างโยมมาบวชเนกขมะเนี่ยเราคิดว่าเราได้บุญแล้วเราถือศีลแล้วเราคิดว่าเราได้บุญแล้วแต่ถ้าเราไม่ทำไม่สมาทานและเราทำไม่ได้สิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นโทษจะเป็นโทษกับเราแทนที่จะเป็นบุญกับเป็นบาปฉะนั้นเราจะทำใจของตัวเราเองนั้นไม่ได้เราต้องนึกศีลของเราก่อนฉะนั้นมนุษย์พื้นฐานของปุถุชนคนธรรมดาคือศีล5
ก็ไม่ต้องอธิบายนะว่าศีลห้ามันมีอะไรบ้างเราก็รับกันเราก็ฟังกันเราก็สมาทานกันทุกงานงานมงคลงานไม่มงคลอะไรก็แล้วแต่จะต้องยกศีลขึ้นมาสมาทานกล่าวแต่เรารับไปแล้วเราเคยที่จะงดเว้นในสิ่งที่เรารับไปหรือเปล่าเราหักห้ามใจตัวเองได้หรือเปล่าแล้วยิ่งถ้าเรามาถือศีลแปดสิ่งที่เราทำประจำก็คืออะไรล่ะเราจะกินตอนไหนก็กินได้จะทานตอนไหนเราก็ทานได้นะเราเคยผัดหน้าทาแป้งเราก็เคยทำนะเราจะชอบหรือนอนที่มันนุ่มนิ่มให้เกิดความสบายแต่เมื่อเรามาสมาทานศีลแล้วเราก็ต้องงดเว้นสิ่งเหล่านี้เพื่ออะไรเพื่อมาดูว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อกายเรามันไม่ได้ดังใจหรือว่าไม่ได้สนองกิเลสของใจกายปวดกายเมื่อยนะกายร้อนกายหนาวนี่อะไรมันเกิดขึ้นความพอใจหรือความไม่พอใจฉะนั้นต้องมีสติสตินี่ก็ไม่ยากโยมก็คือให้รู้นั่นเองคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้เสร็จแล้วทำยังไงโยมก็ต้องปล่อยวางวางเฉยถ้าเราไม่ปล่อยวางวางเฉยอะไรเกิดขึ้นโยมความเดือดร้อนอยู่กับใครอันดับแรกคือก็ตื่นตัวเราใจของเรานั่นเองใจของเราก็เล่าร้อนนะใจเราเล่าร้อนแล้วแถมเอาความร้อนไปให้บุคคลรอบข้างด้วยอารมณ์ของเราคือโทสะคือความโกรธนั่นเองเมื่อความโกรธสะสมไว้มากๆก็เป็นพยาปะทะผูกพยาบาทอาฆาตปองร้ายนี่แหละสิ่งนี้เป็นกรรมที่เรียกว่าฝ่ายอกุศลเป็นกรรมไม่ดีถ้าใครมีจิตใจอย่างนี้แล้วมันจะมีแต่เรื่องที่เป็นอกุศลคือไม่ฉลาดแต่ถ้าเป็นเรื่องกุศลก็คือฉลาดคือทำไงไม่ให้โกรธไม่ให้โลภไม่ให้หลงก็อย่างที่กล่าวนั่นคือสตินั่นเองเมื่อมีสติแล้วเราก็ต้องมีสมาธิฉะนั้นท่านคนเราถ้าทำอะไรไม่มีสมาธิมันไม่เกิดความสำเร็จจิตไม่เป็นสมาธิจิตไม่มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นเมื่อเราตั้งใจที่จะรักษาศีลเนี่ยแต่จิตเราไม่เป็นสมาธิที่จะอยู่กับกายของเราอยู่กับใจของเราเราขาดสติเพราะขาดสติแล้วศีลทั้งหลายแหละข้อห้ามทั้งหลายแหละมันก็ผิดมันก็พลาดมันก็ขาดถามว่าผิดพลาดขาดไปแล้วมันแก้ได้ไหมได้ก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่ดูกายของเราดูใจของเรานะไม่ต้องไปดูภายนอกเมื่อเรามาวัดเนี่ยเราไม่ต้องไปดูข้างนอกวัตถุสิ่งของบุคคลข้างนอกเป็นเรื่องของเขานะอะไรที่มันสะดวกสบายเราก็พอใจในที่ไม่สะดวกไม่สบายเราก็ไม่พอใจฉะนั้นไอ้ตัวที่พอใจหรือไม่พอใจเนี่ยต้องกำหนดรู้เพราะมันทำให้เกิดแห่งทุกข์เขาเรียกว่าเป็นสมุทัยฉะนั้นจิตถ้าส่งออกไปสู่ข้างนอกเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปเนี่ยเกิดผัสสะสัมผัสพอใจหรือไม่พอใจหูได้ยินเสียงที่ได้รับฟังพอใจหรือไม่พอใจเราก็เทียบดูในใจของเราว่าสิ่งที่เรากระทบนี่แหละมันเกิดเป็นคุณหรือเป็นโทษแต่ถ้าเรามีสติรู้อารมณ์เนี่ยพอมันเกิดโทษปุ๊บแล้วก็หยุดสติก็จะตัวเบรกหยุดตัดละทุกสิ่งทุกอย่างไม่เอาไม่ฟังไม่จำไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงแต่งอันนี้สำคัญที่สุดฉะนั้นถ้าเราไม่มีสตินะโยมเราทำสิ่งที่ผิดพลาดไปทุกวันทุกวันทุกวันเราก็สะสมบาปไปทุกวันทั้งๆที่เราอยู่ในเรื่องของบุญเราอยู่ในวัดวัดนี้เป็นที่สะสมบุญทุกสิ่งทุกอย่างโยมทำอะไรในวัดนี้เป็นบุญทุกย่างก้าวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะคิดจะนึกอะไรแล้วแต่เป็นเรื่องของบุญแล้วก็ประกอบด้วยกุศลอย่างเรามาบวชกันอันไหนที่มันสกปรกรกเลอะเทอะเราก็ช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูห้องน้ำทำสิ่งที่มันสกปรกโดยเราทำหรือไม่ใช่เราทำก็แล้วแต่นี่เรียกว่าเป็นการเสียสละก
กำลังกายของเราฉะนั้นการทำบุญเนี่ยมันทำด้วยใจของเราเป็นอันดับแรกถ้าใจไม่เกิดศรัทธาเนี่ยมันไม่พากายไม่พาวาจาไปหรอกบาปก็เหมือนกันถ้าใจมันไม่คิดละโมบโลภมากมันก็ไม่พากายวาจาไปเหมือนกันฉะนั้นสิ่งเหล่านี้กายวาจาใจเนี่ยมันอยู่กับเราแต่เราสามารถควบคุมมันได้ไหมก็นี่ไงสติง่ายนิดเดียวไม่ต้องคิดมากคนที่ไม่มีความรู้ก็ทำได้คนที่รู้น้อยก็ทำได้คนที่รู้มากยิ่งทำได้มากเพราะตัวเองรู้ฉะนั้นสิ่งที่ไม่รู้เขาเรียกว่าอวิชชาคือความไม่รู้หรือความมืดบอดแต่เมื่อเราหันหน้าเข้าวัดแล้วเราถามตัวเองว่าเราจะมาเอาอะไรสิ่งที่เราจะเอาไปได้คืออะไรกายของเรานี้ที่ว่าเป็นของเรานี้มันเป็นของเราจริงหรือเปล่าสุขที่ว่าเป็นของเรานั้นมันแท้จริงมันเป็นสุขของเราหรือเปล่าทุกข์ที่แท้จริงนั้นมันเป็นทุกข์ของเราหรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่มันไม่มีมันไม่เป็นแต่ที่มันมีมันเป็นมันใช่เพราะเราไปยึดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวไม่ให้เรานั้นเป็นอิสระถ้าเรายึดอะไรก็แล้วแต่ยึดว่ากายนี้เป็นของเราเมื่อกายมันเสื่อมขึ้นมาเราก็เป็นทุกข์แล้วกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยโลคาพยาธิมันก็เป็นทุกข์แล้วฉะนั้นทุกข์มันมีอยู่สองอย่างทุกข์กายกับทุกข์ใจทุกกายก็ต้องบำบัดทุกใจก็ต้องบำบัดแต่ทุกกายเนี่ยบางครั้งก็บำบัดได้บางครั้งก็บำบัดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นเองมีเกิดมีแก่มีเจ็บมีตายเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดความเสื่อมแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาเป็นที่สุดของมนุษย์ที่เกิดมาแม้กระทั่งหลวงพ่อสนองท่านรู้ดีแต่ท่านก็ไม่สามารถหยุดยั้งความตายได้แต่ความแก่ท่านไม่ต้องหยุดยั้งหรอกเพราะท่านยังไม่ถึงวัยที่จะแก่มากนักแค่68แค่นั้นเองแต่ใครจะคิดว่าครูบาอาจารย์ของเรานั้นไม่สามารถหลีกเล่นกับสิ่งเหล่านี้ใครจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะไม่เกิดกับครูบาอาจารย์ของเราไม่มีใครเคยคิดแต่หลวงพ่อถนอมท่านคิดโดยตลอดคิดมาโดยประจำท่านคิดว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมแล้วก็ดับไปฉะนั้นเมื่อเกิดโลคาพยาธิความอาพาธของท่านท่านก็ไม่ได้ยึดว่าเป็นของท่านท่านก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่พวกเราคิดว่าเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็คิดว่ามันต้องหายเราก็คิดว่าหมอนี่เป็นผู้พิเศษยานี้เป็นโอสถพิเศษแต่ที่ใช่ไม่ใช่นะโอสถพิเศษยาพิเศษคืออะไรจิตของเรานั่นเองที่จะรักษาสิ่งเหล่านี้รักษาโรครักษาได้รักษาไม่ได้ก็แล้วแต่เหตุแต่ใจของเรารักษาได้แล้วก็รักษาไม่ได้เข้าใจไหมโยมรักษาได้คือเราสามารถทำใจของเราได้ก็เรียกว่ารักษาได้แต่ถ้าทำใจไม่ได้ก็เรียกว่ารักษาใจของเราไม่ได้เรียกว่าอะไรความโลภความโกรธความหลงอย่างที่พวกเราประสบกันอยู่ทุกวันทุกขณะของอารมณ์เพราะความคิดคนเราถ้าไม่หยุดความคิดเนี่ยโยมมันจะมีแต่ความนึกความปรุงแต่งมันจะเป็นอะไรที่สะสมไปเรื่อยแต่ที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านนำพาเราให้เรานั้นได้ขัดเกลากิเลสได้มาประพฤติได้มาปฏิบัติได้มาดูกายดูจิตของตัวเราเองหลับตาเห็นอะไรโยมเห็นใจตัวเองหรือเปล่าหลับตาเห็นกายตัวเองหรือเปล่ากายของเราประกอบด้วยอะไรโยมผมขนเล็บฟันหนังหลับตาเราเห็นไหมถ้าหลับตาแล้วไม่เห็นก็นึกเอาว่าตอนที่เราลืมตาเราดูในกระจกรูปพรรณสันฐานหน้าตาของเราเป็นอย่างไรผิวพรรณของเราเป็นอย่างไรพอนานไปเข้าแล้วสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไหม
มันคงรูปไหมก็ต้องถามตัวเองอยู่ถ้าเราไม่ถามตัวเองมันก็จะเกิดความยึดติดกับในสิ่งที่เรามีเราเป็นอยู่พอได้มาก็ดีใจเสียมาเสื่อมไปก็เสียใจฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวว่าต่อไปนี้สิ่งที่จะมาเยือนเราคืออะไรความเสื่อมความชราความไม่เที่ยงไม่แท้ไม่แน่ไม่นอนก็อยู่ในหลักเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วอะไรเกิดขึ้นโยมทุกข์ใช่ไหมเมื่อไม่เที่ยงแล้วคำว่าสุขนี่มันเป็นไปไม่ได้หรอกความไม่เที่ยงเนี่ยมันจะมีแต่ความทุกข์แต่ก่อนเราเคยเดินเคยนั่งเคยทำอะไรได้แบบไม่มีเวทนาไม่มีทุกขเวทนาเดี๋ยวนี้เรานั่งนานได้ไหมนั่งพระเพียบนานได้ไหมนั่งขัดสมาธินานได้ไหมเรายืนเราเดินนานได้ไหมทนต่อเวทนานั้นได้ไหมถ้าทนได้มันก็จะมีขันติคือความอดทนอดกั้นอย่างความคิดของเราเนี่ยถ้าเราทนความคิดของเราไม่ได้มันก็เกิดทุกข์แต่เราทนความคิดของเราได้เพราะอะไรเพราะเรามีสติว่าไอ้สิ่งที่เราคิดนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่บุญคิดดีเป็นบุญคิดไม่ดีเป็นบาปแค่นี้เองทำดีเป็นบุญทำไม่ดีเป็นบาปง่ายๆสองอย่างดังนั้นการปฏิบัติก็มีอยู่สองอย่างแค่นั้นเองกายกับจิตแล้วก็สองอย่างอีกเหมือนกันหายใจเข้าหายใจออกแค่นี้เองหายใจเข้าไม่ออกเป็นไงโยมความเป็นมนุษย์หมดไปอย่างความเป็นอนิจจังเกิดขึ้นอย่างมีแต่กายไม่มีจิตมีแต่จิตไม่มีกายมันก็ไม่ได้อีกมันอยู่คู่กันฉะนั้นจะรักษาอะไรไว้ได้กายรักษาไว้ได้ยากแต่ใจนี่รักษาได้ง่ายถ้าเรานั้นมีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฉะนั้นศรัทธาต้องเกิดปัญญาไม่ใช่ศรัทธาเชื่ออะไรไปหมดพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่ออะไรจนกว่าจะได้ลงมือพิสูจน์อย่างครูบาอาจารย์ท่านบอกว่านั่งสมาธิแล้วใจของเราจะสงบสงบแล้วเป็นสุขทำยังไงไม่ต้องทำอะไรมากหลับตาหลับตาเห็นกายกายของเราประกอบด้วยอะไรเมื่อเห็นกายแล้วจิตมันยังไม่อยู่กับปัจจุบันไม่อยู่กับกายก็ต้องหาอุบายสิอะไรที่อยู่ในตัวเราที่เราจะจับขึ้นมาให้มันเป็นบุญไม่ต้องไปอาศัยข้างนอกไม่ต้องอาศัยข้างนอกอาศัยสิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทนะแต่ให้มีสติรู้ตามรู้ตามรู้ให้ละเอียดลงไปอีกก็รู้ว่าลมเข้าออกเป็นอย่างไรไม่เผลอสติไม่ขาดสติมีความภาคความเพียรดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกของเราหรือบางคนไม่สะดวกก็ภาวนาพุทโธ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 เพื่อไม่ให้ความคิดมันเข้ามาสู่ใจของเราจิตของเราเนี่ยปกติแล้วมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่มีอะไรจิตของเราเนี่ยแต่ที่มีอะไรเพราะอะไรเพราะอารมณ์มันเข้ามาถ้าจิตเฉยๆจิตว่างๆมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมโยมลงนั่งแล้วทำจิตว่างมันมีอะไรมันไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ความว่างเปล่าแต่เมื่อมันมีอารมณ์อะไรเข้ามาแล้วตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดอารมณ์จิตไปรับจิตไปรับมาก็มาอยู่ในใจของเราอันนั้นก็สะสมอยู่ในใจก็คือหมายว่าของไม่ดีก็อยู่ในจิตในใจของเรานั่นแหละแล้วถามว่าของไม่ดีอยู่ในใจของเราของไม่ดีอยู่ในกายของเราอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มีโทษใช่ไหมเหมือนกับร่างกายของเราที่มันเกิดความไม่สมดุลในธาตุทั้งสี่มันเกิดอะไรเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยดินไม่สมดุลน้ำไม่สมดุลลมไม่สมดุลไฟไม่สมดุลมันก็เกิดการแปรปรวนของธาตุทั้งสี่อ
อะไรมันมากอะไรมันน้อยนี่แหละมันไม่สมดุลเหมือนใจเราก็เหมือนกันนะถ้าบาปมันมากใจเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองแต่ถ้าบุญมันมากใจเราก็ปิติเบิกบานนะในสิ่งที่เราได้กระทำว่าเราทำกายวาจาใจของเราไว้ให้มันเป็นบุญไม่ให้มีบาปฉะนั้นบาปเนี่ยท่านว่าไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าแต่คงเป็นไปไม่ได้หรอกเรายังเป็นปุถุชนแม้กระทั่งสมณะภิกษุสามเณรก็เหมือนกันมันก็ต้องมีผิดแต่เมื่อมีผิดแล้วเราก็ต้องตั้งสติว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วมันจะเกิดเป็นโทษเหมือนญาติโยมว่าถือศีล5ปานาไม่ฆ่าสัตว์ก็คิดว่าสัตว์ใหญ่ๆเราไม่ได้ฆ่าแต่ว่าพวกมดยุงเหลือบลิ้นอะไรพวกนี้เราคิดว่ามันไม่เป็นไรเราก็คิดว่ามันไม่มีชีวิตอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารใช่ไหมมันก็แค่สัตว์ตัวเล็กๆนะแต่เราว่าถ้าเราสะสมไปทุกวันทุกวันทุกวันนะอย่างยุงเนี่ยถ้าเราถือศีลแล้วเนี่ยแม้กระทั่งไม่ถือศีลเราไปตบเขาเนี่ยมันก็ผิดนะเราจะตั้งใจรับศีลหรือไม่รับศีลก็แล้วแต่ฉันไม่รับรู้อ่ะแต่ว่าถ้าเราล่วงละเมิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นบาปแต่ที่เราสมาทานเพื่อให้มั่นใจว่าเราจะงดเว้นให้เรานึกในใจว่าเราจะไม่เบียดเบียนสัตว์แม้ว่ากระทั่งสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะแม้กระทั่งสิ่งที่เราเอ็นดูสัตว์อย่างเงี้ยเอาเขามากักขังอย่างเงี้ยเอาเขามาเลี้ยงเงี้ยอันนี้เป็นความเมตตาความน่ารักแต่จริงไม่ใช่กักขังเอาเขาไว้ให้เขาหมดอิสรภาพดังนั้นเราต้องคิดให้ตระหนักว่าถ้าเราไปสมาทานศีลแล้วถ้าเราทำผิดนะก็เหมือนกับว่ารู้เองทำเองก็หนักหน่อยใช่ไหมเหมือนคนรักษากฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยรู้กฎหมายแล้วแต่ไปทำผิดซะเองถามว่าโทษหนักไหมหนักกว่าคนที่ไม่รู้แล้วถามว่าคนที่ไม่รู้ผิดไหมผิดนะพระนาคเกษนถามกับพระมิลินนะว่าสิ่งไหนที่เราไม่รู้เมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยผิดไหมท่านบอกว่าสิ่งที่ไม่รู้เราทำก็ผิดแล้วถามว่าผิดได้ไงว่าก็ฉันไม่รู้ก็ทำไมเราไม่ศึกษาเลยโยมใช่ไหมความรู้อันนี้เขาให้มีเราศึกษาให้เรามาศึกษาแต่เราไม่ศึกษาเรื่องของบาปพอทำไปแล้วบอกฉันไม่รู้มันเป็นไปได้ไหมแม้กระทั่งทางโลกก็ไม่ได้ทางธรรมก็ไม่ได้มุดกฎหมายเขาตั้งขึ้นมาว่าลักทรัพย์เนี่ยอยู่ดีๆไปหยิบของเข้ามาเนี่ยเขาบอกคุณลักทรัพย์เอ้ยไม่รับรู้เอาเห็นวางไว้เฉยๆฉันก็นี่ก็ไม่มีเจ้าของนี่ใช่ไหมมันก็ผิดแต่ถามว่ามันผิดกฎหมายไหมไม่รู้แล้วถามว่าตำรวจจับไหมถ้าเจ้าทุกเข้าไปแจ้งความว่าของเขาวางไว้สินะหรืออยู่ข้างกายเขามาอยู่กับกายเขาแต่เรามาหยิบเขาเข้าไปเนี่ยเขาไปแจ้งความจับเราบอกฉันไม่รู้กฎหมายเขาเชื่อตำรวจเขาเชื่อไหมเพราะไม่เชื่อเพราะถือว่าสิ่งไหนที่บัญญัติไว้แล้วนั้นทุกคนต้องทำตามกฎหมายมีไว้แล้วทุกคนต้องทำตามคุณต้องศึกษาเหมือนศีล5เนี่ยมีไว้แล้วในโลกนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาแต่เราบอกว่าฉันไม่รู้ฉันไม่สนใจก็ถูกต้องคุณไม่สนใจก็เรื่องคุณแต่คุณทำไปเมื่อไหร่คุณก็ผิดเบาหน่อยแต่ว่าอย่างที่จะมาว่าถ้าตั้งใจรับรู้แล้วว่าจะงดเว้นสิ่งเหล่านี้ทั้ง5สิ่งเหล่านี้ทั้ง8สิ่งเหล่านี้ทั้ง227แต่เรายังละเมิดอันนี้ก็2เท่านะฉะนั้นเราจะบอกว่าเราจะไม่เอาศีล5หรือจะเอาศีล5ก็แล้วแต่เมื่อมันเป็นบัญญัติของความเป็นมนุษย์แล้วไม่ว่าศาสนาไหนหรอกโยมศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูศาสนาซิกทุกอย่างในโลกที่ถือว่าเป็นศาสนาคือคำสอน
าเราไปทำแล้วเนี่ยมันผิดทั้งนั้นหรออย่างศาสนาคิดเนี่ยโยมไปหยิบของเขามาผิดไหมล่ะมันก็ผิดทั้งนั้นแหละไม่เกี่ยวกับพุทธศาสนานะฉะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญาเลิศถึงได้ให้ว่าเรางดเว้นคือให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้ห้าข้ออย่าทำชาวพุทธอย่าทำแต่ถ้าคุณทำไปแล้วคุณก็ได้รับผลอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้พอเรารู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติศีลห้าขึ้นมาแล้วมีตัวมีตนแล้วประพฤติปฏิบัติได้แล้วเราไม่สนใจศึกษาอีกแล้วก็บอกไม่รู้มันง่ายเกินไปนะมันง่ายเกินไปเราต้องศึกษาดีว่าพุทธศาสนาสอนอะไรพุทธเจ้าสอนอะไรไม่ต้องไปลงลึกหรอกโยมแค่ละบาปบำเพ็ญบุญแค่นั้นเองทำบุญไม่ให้ทำบาปบาปไม่ทำเสียเลยจะดีกว่าอันนี้มันบาปมีอะไรมั่งอะบาปทางกายวาจาบาปทางใจเราก็พิจารณาไม่ใช่เราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่รู้อะไรก็จะหาแต่ความเห็นแก่ตัวความละโมบโลภมากไม่มีจิตเมตตาไม่มีจิตเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ด้อยเราเป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่ประเสริฐกับสัตว์แต่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยมันถูกต้องไหมทำไมแล้วไม่แสดงความมีเมตตาอบอ้อมอารีนะให้ชีวิตเขาอยู่ยืนยาวเขาอดเขาอยากแล้วก็จุนเจือแล้วก็ให้ข้าวให้น้ำใช่ไหมแต่เราไปเบียดเบียนเขาเนี่ยชีวิตใครใครก็รักนะเขาจะเอาเราไปฆ่าเลยเรายอมไหมเราก็ไม่ยอมตายหรอกแม้กระทั่งสัตว์เหมือนกันเห็นไหมเราโยมจะเอาไปหลวงฆ่าสัตว์มันยังไม่ยอมเลยนะพระบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะมีงานบวชมีงานแต่งมีงานตายเอาควายในคอกเอาวัวในคอกพอมันได้ยินอย่างนี้ว่าพรุ่งนี้มันจะตายอยู่มันก็มีจิตวิญญาณรับรู้นะมันก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วเมื่อจะดึงไปฆ่ามันก็ไม่ได้ยินยอมง่ายๆนะโยมบางตัวบางทีมันนอนเลยนอนไม่ยอมไปคนก็ยังอุตส่าห์เอามัดมันแบกไปแล้วก็ไปฆ่ามันดูที่เนี่ยฉะนั้นเราต้องนึกถึงว่าเราก็รักชีวิตเขาก็รักชีวิตแม้ว่าจะเป็นชีวิตอันเล็กอันน้อยนะที่มีวิญญาณหรือไม่มีวิญญาณอะไรที่มันจะครอบครองในจิตใจที่จะรับรู้ได้แต่เขารับรู้ได้แต่เขาไม่สามารถสื่อกับเราได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนที่เราจะต้องศึกษานะสรณะที่พึ่งของเรามีอะไรโยมพุทธังเป็นที่พึ่งธรรมังเป็นที่พึ่งสังฆังเป็นที่พึ่งจริงนอกนั้นไม่ใช่ที่พึ่งของเราที่แท้จริงเป็นที่พึ่งชั่วครั้งชั่วคราวให้เรานั้นได้อยู่ได้อาศัยแต่ตราบใดถ้าเรามีพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิความผาสุกร่มเย็นจะมีกับเราถาวรตลอดไปนะแต่คนเรามองสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีคุณค่านะไม่ต้องไปพูดถึงราคาไม่มีคุณค่าสำหรับคนที่มองอะไรที่ไม่พิจารณาโดยที่ไม่มีปัญญาก็จะมองว่าไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นแต่เมื่อเรามาพุทธมาปฏิบัติสิ่งเหล่านี้แหละคือคุณค่าคุณค่าทางไหนทางจิตใจของเราเป็นที่พึ่งของเราที่พึ่งอื่นของเราไม่มีพระพุทธเป็นที่พึ่งของเราจนตลอดชีวิตนัตติเมสรณังอัญญังพุทธังนะเมสรณังวรังพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราฉะนั้นการกราบพระเนี่ยจะกราบเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จริงๆเนี่ยเราต้องน้อมเข้าไปไม่ใช่สักแต่ว่ากราบนะกราบหนึ่งครั้งพุทโธเมนาโถกราบครั้งที่2ธัมโมเนนาโถกราบครั้งที่3สังโฆเมนาโถกราบครั้งที่4ครูอุปัชฌาย์อาจาริยะนาโถมาตาปิตุนังนาโถทำไมเราต้องกราบพระ5ครั้ง3ครั้งก็พอแต่ว่าสิ่งที่มันช่วยจิตใจให้เรานั้นเจริญขึ้นคืออะไรหลักๆ ก็คือพุท
พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่เราอยู่ประจำที่ให้ความสะดวกให้ความเจริญให้ความชีวิตให้มีชีวิตกับเราคืออะไรล่ะบิดามารดาเป็นที่พึ่งของเราถ้าเราไม่มีบิดามารดาเลี้ยงดูเราจะมานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมนี้ได้ไหมไม่ได้เมื่อมีมารดาบิดาแล้วก็มีครูอาจารย์ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ไม่ใช่ครูอาจารย์อย่างเดียวอุปัชฌาย์อาจารย์นั้นโยมมาบวชพระสังฆทานเนี่ยโยมมีอุปัชฌาย์ก็คือใครเป็นคนให้ศีลโยมนั่นแหละคืออุปัชฌาย์เราต้องระลึกนึกถึงคุณของท่านแต่ถ้าเราไม่ระลึกนึกถึงคุณของบิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์นี้เราจะมีแค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันก็ได้อยู่แล้วแต่มันไม่เสริมบารมีจะมาเพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้เราต้องมีถ้าเราไม่มีเราเกิดเป็นมนุษย์ได้ไหมถ้าเราไม่มีครูบาอาจารย์อุปัชฌาย์เราจะเป็นนักบวชได้ไหมไม่ได้ฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านก็เลยให้เรากราบพระห้าครั้งกราบทุกครั้งต้องระลึกถึงไม่ใช่กราบแปะ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 เนี่ยมาสังเกตเนี่ยโยมมาวัดกราบพระไม่สวยเลยนะกราบเป็นอะไรก็ไม่รู้ท่ากราบพระนี่เป็นท่าที่สวยที่สุดนะเป็นจางคประดิษฐ์นะมีสติอยู่กับกายตั้งสติอยู่กับกายแล้วมีสมาธิอยู่กับกายแล้วใจก็น้อมกราบช้าๆนะอภิวาทวันทาอัญชลีวิวาทวันทาแล้วก็นึกในใจพุทโธเมนาโถแล้วก็กราบครั้งที่สองธัมโมเมนาโถกราบครั้งที่สามสังโฆเมนาโถนี่คือกราบพระที่ได้บุญถ้าเรากราบแบบทั่วๆไปก็แปะแปะสามแปะบางคนนี่อะไรใช่ไหมเพราะเราไม่ได้มีคนสอนสอนก็ไม่จำคือเอาง่ายๆนะฉะนั้นการกราบการไหว้เนี่ยมันเกิดความสวยงามแล้วก็เกิดเป็นบุญนะโยมไปทำใหม่จะกราบพระคราวใดก็ให้มีสติให้มีสมาธิกราบช้าๆดูอัญชลีวันทาอภิวาทแล้วก็พุทโธเมนาโถแล้วกราบพระถ้าใจนึกถึงอย่างนี้มันจะเกิดความพร้อมเพียงเนี่ยอย่างโยมมาเดี๋ยวดูมาถวายทายาทพระมาทอดผ้านะผุโผผุโผถ้าทุกคนตั้งใจกราบช้าๆแล้วก็พุทโธเมนาโถไม่ต้องรีบไม่ต้องช้าพุทโธเมนาโถปุ๊บเกิดขึ้นมาแล้วกราบไปทีธัมโมเมนาโถมันก็เกิดความพร้อมเพียงอยู่ในใจไม่ใช่อ้าววันทาอภิวาทอะไรอัญชลีอะไรมันเป็นขั้นเป็นตอนวะเนี่ยไม่ต้องนะทีนี้พอเรากราบไหว้แล้วเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่สวยงามนะไม่ต้องรีบเพราะชีวิตเรามันไม่ต้องรีบไปแล้วรีบไปก็แค่นั้นแหละใช่ไหมแต่กราบพระให้ถึงบุญกราบพระให้ถึงพระกราบพระธรรมให้ถึงพระธรรมกราบพระสงฆ์ให้ถึงพระสงฆ์อย่างที่ตมาว่าเนี่ยแหละโยมนะฉะนั้นเข้าวันแล้วต้องรู้หลักจะกราบยังไงให้เกิดเป็นบุญทุกครั้งกราบพระให้เกิดบุญไม่ใช่กราบเพราะว่ามันเป็นท่าบังคับนะกราบพระพุทธรูปก็กราบไปอย่างนั้นแหละตาก็มองเห็นแต่ใจมองเห็นพระพุทธรูปหรือเปล่าพระธรรมเรามองไม่เห็นหรอกแต่มันเห็นด้วยใจของเราก็คือคำสอนนั่นเองที่ว่าไม่ให้เรานั้นทำบาปให้เราเลิกสิ่งที่ไม่ดีทำจิตตัวเองให้ขาวลอกก็อย่างพวกเรามาทำกันนี่แหละก็มาขัดเกลาไงขัดเกลาที่บ้านได้ไหมก็ได้แต่ว่ามันไม่เอื้ออำนวยมันมีสิ่งปฏิโพธกังวลเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่ก็เลยตัดสิ่งปฏิโพธออกเครื่องกังวลก็มาอยู่ในหมู่คณะที่เขาทำเหมือนกันใช่ไหม
เขาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ต้องสวดมนต์ไหว้พระก็เดินจงกรมแล้วก็ต้องเดินจงกรมนะก็รู้จักหน้าที่ของตนอะไรอยู่เวลาพระเทศมีหน้าที่ฟังก็ฟังพระสอนบอกว่าให้มีสติก็ตั้งสติบอกให้มีสมาธิก็ต้องมีสมาธินะเพราะเราบอกตัวเองไม่ได้ตนตัวเองไม่ได้ไงพระก็ต้องบอกพอบอกแล้วก็เผลออีกไม่เอาอีกไม่สนใจอีกแล้วถามว่ามันจะได้อะไรมันก็ได้เลยโยมแต่มันจะได้บริสุทธิ์บริบูรณ์หรือเปล่าได้แบบกำไรหรือได้แบบขาดทุนอันนี้เราก็คิดเอานะฉะนั้นบอกว่าวัดเนี่ยเป็นแหล่งรวมบุญแล้วก็รวมบาปใครทำล่ะตัวเราเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกายกรรมสุจริตหรือทุจริตใช่ไหมไปทำผิดศีลหรือไปลักขโมยไปฆ่าสัตว์ไปลักทรัพย์เขาหรือเปล่าวาจาสุจริตหรือเปล่าวาจาทุจริตโม้โป้ปดมดเท็จพูดคำหยาบพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจ้อไอ้คำว่าเพ้อเจ้อนี่มันก็ไม่ถูกนะโยมนะเพ้อเจ้อเนี่ยมันเกิดโทษนะโยมไม่มีประโยชน์เพ้อเจ้อใช่ไหมใจของเราสุจริตหรือทุจริตหรือเปล่าใจคิดจะละโมบโลภมากใจที่คิดจะทำบาปหรือเปล่าถ้าคิดก็เปลี่ยนใจนะทำจิตใจของเรามันสุจริตคือคิดในสิ่งที่ดีๆว่าทำยังไงเมื่อเข้าวัดแล้วจะทำให้เกิดบุญมากๆกับตัวเราเองตักตวงบุญมากๆเราไม่มีโอกาสจะได้มาประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เป็นประจำเราต้องรีบเร่งไม่ใช่ว่าบวชแล้วก็แล้วกันบวชแล้วก็ได้บุญมันก็ได้บุญหรอกแต่ถามว่ามันบุญที่แท้จริงหรือเปล่าบุญที่บริสุทธิ์หรือเปล่ามาบุญแค่กายวาจาใจได้บุญหรือเปล่ากายนุ่งขาวห่มขาววาจาไม่พูดปดมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดล่อลวงแต่ใจคิดล่อลวงใจคิดโลภคิดโกรธคิดหลงอาฆาตพยาบาทเขาหรือเปล่าอันนี้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราจะรู้ท่านพุทธเจ้านี่บอกว่าไม่ผิดที่ใจคิดใจคิดมันเรื่องปกติธรรมดาคิดดีคิดไม่ดีคิดชั่วคิดร้ายคิดบุญคิดบาปเป็นเรื่องของใจแต่เมื่อกายกรรมวจีกรรมประกอบ3อย่างนี้ทุกอย่างสำเร็จบุญก็สำเร็จกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบาปก็สำเร็จกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมหมดเหมือนกันหมดนะดังนั้นเมื่อเข้ามาในวัดแล้วตั้งสตินะโยมไม่ใช่มาอยู่พูดอย่างนี้นะเมื่อจ่าที่ก่อนเด็กไม่เด็กแล้วล่ะวิทยาลัยมาอบรมนิมนต์มาให้ไปพูดไม่ได้เทศหรอกเพราะเทศไม่เป็นพูดไม่สนใจฟังธรรมาก็เลยบอกเลยนะโยมที่โยมเข้ามาวัดนี่อย่าคิดว่าเอาบุญกลับไปนะโยมมาประพฤติปฏิบัติในวัดเนี่ยแล้วถ้าโยมไม่เอาบุญไปโยมจะติดบาปไปโดยไม่รู้ตัวไม่ต้องมานะไม่ต้องมาอบรมถ้าทำบาปไม่รู้ตัวมันก็เป็นบาปใช่ไหมรับศีล8ไปแล้วโยมไม่ทำตามทุจริตกับใจตัวเองไม่ทำตามก็ได้บาปโดยที่ไม่รู้ตัวตัวเองก็ไม่รู้ตัวเลยธรรมาก็เลยยกเลยว่าอย่าคิดว่าตัวเองมาถือศีล8แล้วจะได้บุญนะถ้าทุจริตเมื่อไหร่มันเป็นบาปเหมือนเราอยู่ทางโลกใช่ไหมทุจริตเมื่อไหร่ก็ติดคุกใช่ไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันทางธรรมเหมือนกันเราไปสมาทานรับศีลกับพระท่านแต่เราทุจริตในจิตของตัวเองบอกเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจเขาบังคับให้มาฉันก็มาบอกให้รับศีลเนี่ยก็รับศีลแต่รับไปแล้วฉันก็จะไปทำอะไรก็เรื่องของฉันมันไม่ใช่ถือว่าคุณอยู่ในกระบวนการแล้ว
ข้อบังคับเขามีอยู่แล้วแล้วมาพูดไปคุยกันเนี่ยคุยกันจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กผู้หญิงเนี่ยยังว่านะเจอกันไม่ได้อะเจอกันก็ต้องเมาแหละเราที่แรกว่าจะไม่เตือนนะว่าเออไม่เตือนมันก็ไปอย่างเงี้ยแล้วตัวเองไปจะไปทํางานจะเป็นเจ้าคนนายคนยังไม่รู้จักแบ่งเวลาหน้าที่เลยเอาเวลานี้เป็นเวลาอะไรเป็นเวลาที่เราต้องฟังอาตมามีหน้าที่พูดอาตมาก็ต้องพูดพูดแล้วอยู่ไม่ฟังก็คือไม่รู้หน้าที่ตัวเองแล้วเอถ้าเราปล่อยไปเข้ามาวัดเนี่ยมันก็ติดนิสัยอย่างนี้ไปไม่ได้ก็เลยว่าไปเลยอาตมานี่ไม่ได้มาพูดให้ใครฟังง่ายๆนะไม่ใช่จะมาพูดแล้วก็ไม่สนใจไม่ได้นะอาตมานี่ไม่ได้ที่แรกเขาก็ไม่ค่อยฟังพอเราพูดไปเงียบแหละบอกลูกแม่เนี่ยโชคดีขนาดไหนที่ได้มาฟังสิ่งที่ตัวเองไม่เคยฟังสิ่งที่ตัวเองไม่เคยรู้เพราะตัวเองก็อยู่แต่โลกเข้าวัดมาแล้วสิ่งที่ต้องฟังคือความเป็นจริงของพุทธศาสนาแต่เธอมาแล้วเธอไม่ฟังแล้วเธอจะได้อะไรกลับไปได้แค่ว่าได้มาอบรมแล้วมันเสียชื่อไหมเสียชื่อนะมีโรงเรียนหนึ่งต้องให้มาคุมประพฤติเพื่อจะให้พระรับรองเขาไม่ได้มาเป็นคณะผู้ปกครองพามาแต่ปรากฏว่าไม่เอาระเบียบเลยไม่สวดมนต์ไม่ทำอะไรทั้งนั้นมาก็อย่างเงี้ยมาแค่รับศีลแล้วก็ให้พระเซ็นว่าฉันได้มาประพฤติปฏิบัติมาบอกไม่เอามาแล้วต้องให้ได้อะไรกลับไปไม่ใช่มาเพื่อว่ามาตลบอะไรว่ามันหลอกลวงกันน่ะใช่ไหมก็บอกพระว่าถ้าพวกเขามาแล้วไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของวัดไม่ต้องเซ็นแม้มันก็ไม่ได้ขัดเกลาใช่ไหมไม่เลยมาฝึกอาจารย์สอนไม่ได้ก็ส่งให้พระสอนเมื่อพระมาสอนแล้วก็หลบๆเลี่ยงๆเงี้ยแล้วมันจะมีโอกาสอะไรอันนี้หมายความว่าเขาไม่มีปัญญาใช่ไหมอย่างพวกโยมเหมือนกันเนี่ยที่ฟนฟังนั่งฟังเพราะอะไรเพราะมีปัญญาแต่ถ้าไปวัดอื่นนี่โยมยิ่งงานศพนี่ธรรมาไม่อยากไปเทศหรอกเทศให้เทวดาฟังเทศให้สาวฟังไอ้คนเป็นๆไม่ฟังไอ้คนตายมันก็ฟังไม่ได้แล้วแล้วไปเทศให้ใครฟังเนี่ยเขานิมนต์ให้เทศเอาแล้วก็เทศไปแต่เขาไม่ได้บอกว่าฟังนะเขาไม่ได้บอกกับญาติเยอะญาติคนตายว่าฟังพระเทศนะเขาบอกว่าหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วเขาไม่ได้บอกเขาก็เลยไม่รู้หน้าที่ว่าเขาจะต้องฟังไม่ได้ก็ต้องฟังเพราะเขาให้เราพูดโยมมีหน้าที่ฟังก็ต้องฟังนานขนาดไหนยาวขนาดไหนรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังเพราะอะไรเพราะหน้าที่ของเราเป็นคนฟังนี่เป็นคนพูดใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารู้หน้าที่แล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะต้องวุ่นวายไปเลยแต่ผู้คนไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองมันก็เกิดความวุ่นวายนะถ้าเรารู้ว่าเราเป็นนักบวชเราจะต้องทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ใช่หลบๆซ่อนๆนะแล้วถามว่าที่พระท่านจำจี้จำชัยเพราะอะไรเพราะเราบังคับตัวเองไม่ได้ต้องให้พระบังคับพระบังคับก็ไม่เอาอีกอุตส่าห์นะแหมลากกระเป๋ามาสมัครบวชจะให้พระอบรมซะหน่อยสัก 2-3 วันมาสมาทานศีลพอจะให้อบรมจะให้มาพืชปฏิบัติไม่เอาแล้วหลบๆเลี่ยงๆแล้วมันจะได้อะไรโยมก็ได้แค่บวชได้แค่ใส่ขาวนุ่งขาวห่มขาวใจขาวหรือเปล่าใช่ไหมฉะนั้นทำมาแล้วต้องตั้งใจแม้กระทั่งเวลานิดหน่อยโยมถ้าเราตั้งใจนะเราจะได้อะไรไปเยอะเลยแล้วเราก็จะต้องเปรียบเทียบว่าตอนที่เรายังไม่ได้เข้ามากับตอนที่เราไม่ได้มาที่เรามาประพฤติปฏิบัติมันต่างกันไหม
ถ้าไม่ต่างแสดงว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรเลยก็คืออย่างนั้นจิตก็เป็นจิตเดิมอยู่นั่นแหละจิตขี้โลภขี้หลงขี้โกรธนะจิตนิสัยอาฆาตพยาบาทจิตไม่มีความสงบนะที่จริงอะจิตมันไม่ได้ปรุงแต่งอะไรหรอกเด็กเกิดมามันปรุงแต่งอะไรไหมไม่ได้ปรุงแต่งเป็นจิตที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดแต่เมื่อโตขึ้นมานี่แหละอายตนะนี่แหละมันจะปรุงแต่งให้เราเนี่ยไปยึดก็จะเป็นอะไรล่ะโลภะจริตขี้โลภโมหะจริตขี้หลงโทสะจริตขี้โกรธแล้วถามว่าขี้มันดีไหมทำไมพระท่านถึงเปรียบว่าขี้โลภขี้โกรธขี้หลงอ่ะขี้รักขี้ชังเออทำไมเปรียบเป็นขี้อ่ะแค่นี้เรามีปัญญาเราก็รู้ว่ามันเป็นของไม่ดีใช่ไหมล่ะอ้าวตาเราเนี่ยพอของไม่ดีขี้อะไรขี้ตาขี้มูกขี้ปากขี้หูขี้เล็บโอ้ยมันขี้ทั้งนั้นโยมแล้วถามว่าเอาไหมใครชอบใครชอบคำว่าขี้ไม่มีเมื่อไม่มีใครแล้วเดี๋ยวจะไปเอาขี้มาทำไมเห็นไหมเอาขี้โลภก็เอาธรรมะดิให้มันไม่เป็นขี้ให้มันบริสุทธิ์เหมือนกับอาหารของเราที่มันอยู่ในจานที่โยมไปบริโภคกันตามร้านดังๆต่างๆที่นั่งกันเต็มไปหมดอ่ะค่ำๆกลางคืนเวลาให้นอนไม่นอนไปกินมันไม่ใช่เวลาเลยนะพระเจ้าบอกว่าเวลาเดียวพอแล้วร่างกายทำงานแค่ครั้งเดียวพอไอ้นี่โยมกี่ครั้งกี่มื้อแล้วถามว่าอะไรเกิดขึ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วใครเดือดร้อนรัฐบาลไปดูโรงพยาบาลโยมแน่นขนาดนะไปด้วยคนป่วยทั้งนั้นแหละนะป่วยกายก็ยังพอไปป่วยใจเข้าไปอีกโอ้โหทางนี้รักษาแล้วรักษาลำบากมากเลยพวกเรานี่ขอให้ป่วยแค่กายใจเราไม่ป่วยร่างกายให้เป็นแค่ขี้แต่ใจเราอยากให้เป็นขี้นะให้เป็นขี้แล้วใครเอาไม่มีหรอกนะต้องทำให้มันบริสุทธิ์กายวาจาใจของเราจะได้ไม่เสียประโยชน์ไม่เสียเวลาที่เรานั้นมาประพฤติปฏิบัติเราศรัทธาแล้วที่มาได้เพราะปัญญามันเกิดเพราะของเก่ามันมีดังนั้นการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีของเก่าแล้วถามว่าบุญเก่ามันมีแล้วจะใช้บุญเก่ากินของเก่าไปทุกวันทุกวันละโยมไม่ใช่ว่าจะต้องมาบวชที่วัดอยู่บ้านฉันก็ทำไม่ได้บูบ้านฉันก็ไม่มีเวลาทำบุญไม่ใช่การประพฤติปฏิบัตินี่ยืนเดินนั่งนอนทำงานทำการได้นั้นขอให้มีสติแล้วก็มีสมาธิผลสุดท้ายมันก็จะเกิดปัญญาไงรู้เท่าทันขี้ทั้งหลายแหล่รู้ว่าขี้ก็ไม่ต้องไปแตะมันดิมันต้องไม่เอามันไม่เอาพอรู้ว่าขี้แล้วรับเลยมาขี้โกรธก็อุ้ยเป็นฟืนเป็นไฟเนี่ยนะขี้โลภเห็นอะไรก็อยากได้หมดเลยนะเราต้องสละออกไปสละสิ่งที่ไม่ดีออกไปโยมนะอย่าไปเอาสิ่งที่ไม่ดีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอุปัชฌาย์อาจารย์นี้เป็นของดีของเลิศของประเสริฐไม่มีขี้มีแต่คุณไม่มีโทษบาปไม่เคยให้คุณมีแต่โทษบุญนั้นมีแต่คุณยิ่งทำบุญยิ่งทำบุญบุญก็ยิ่งเพิ่มไปเมื่อเราฝากตังค์ไว้ในธนาคารนะโยมเดือนนึงฝากสักครั้งแล้วเมื่อไหร่มันจะเต็มเมื่อไหร่จะรวยล่ะฝากมันทุกวันโยมฝากมากฝากน้อยเหมือนสมัยก่อนเราเป็นเด็กใช่ไหมพ่อแม่ให้มาก็ไปออมสินออมสินจากเด็กจนโตเรามีเงินสะสมไว้อย่างเยอะเราก็เหมือนกันเนี่ยมันต้องทำบุญตั้งแต่รู้ความแต่พวกเรานั้นยังไม่สายนะยังมีลมหายใจเข้าออกยังไม่สายนะยังที่จะทำได้แต่เสียดายว่าเวลามันน้อยไปแล้วถ้าเรารู้นี่เราทำตั้งแต่เรารู้ความนะที่ปู่ย่าตายายพาไปวัดนะ
ไปสวดมนต์ไหว้พระนะอันนี้ก็อยู่ที่บารมีของเราฉะนั้นอย่ามีข้ออ้างฉันไม่มีเวลามีแต่ไม่ทำอันนี้คือข้ออ้างของคนขี้เกียจนะแต่คนที่ไม่ขี้เกียจนี่ไม่มีข้ออ้างทำมากทำน้อยทำเถื่อนโยมทำไปเรื่อยๆแต่ว่าบาปก็เหมือนกันนะทำมากทำน้อยก็อย่าทำนะโยมนะทำแต่บุญดีกว่าเพราะชีวิตของเรานี่มันสั้นนิดเดียวมันสั้นแต่อนาคตข้างหน้ามันอีกยาวไกลแล้วถามว่ามีเสบียงกันหรือยังโยมแล้วจะต้องเดินไปอีกข้างหน้าไปอีกกี่ภพกี่ชาติเกิดแล้วตายตายแล้วเกิดถ้าชาตินี้มีบุญสะสมมีปัญญาก็ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามีศีลสมาธิมีปัญญาก็เก็บเป็นเสบียงไว้นะเป็นอริยทรัพย์ภายในคือทรัพย์ที่ประเสริฐแต่ถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วโยมก็ปล่อยให้เวลามันฆ่าไปฆ่าไปของเก่ามีก็ใช้ของเก่าไปแต่ของใหม่ไม่เพิ่มมาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมามือเปล่าแล้วก็จะไปมือเปล่าแต่พวกเรานั้นมีปัญญาเพราะมีอะไรมีครูบาอาจารย์นะมีหลวงพ่อสนองมาเผยแผ่ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทุกรูปแบบในวิทยุในโทรทัศน์ในสื่อต่างๆเพื่อจะดึงโยมเข้ามาสมัยก่อนนี้พระต้องออกไปหาโยมนะพุทธเจ้าบอกว่าเธอจงไปเผยแผ่พุทธศาสนาให้ไปองค์เดียวอย่าไปหลายองค์ให้แผ่กระจายไปทั่วอาณาจักรแต่ณปัจจุบันนี้โยมไม่ต้องมาหาวัดวัดไปหาโยมเอาบ้านให้เป็นวัดอย่าเอาบ้านให้เป็นวิกนะก็เปิดวิทยุดิฟังทีวีรถติดโทรศัพท์ก็มีหูฟังก็มีก็ฟังธรรมะให้มันเพลินๆจะได้ไม่หงุดหงิดทำไมมันรถติดทำไมฝนตกทำไมมันหิวแล้วเนี่ยบุญทั้งนั้นเลยนะพระบอกนี่ไม่เอาก็ช่วยไม่ได้นะบอกแล้วจะทำตามหรือไม่ทำตามก็สิทธิ์ของโยมเพราะอาตมามีหน้าที่บอกโยมมีหน้าที่ฟังแล้วก็เอาไปพิจารณาไม่ใช่ฟังแล้วฟังเลยฟังแล้วฟังเล่าก็อีหลอบเดิมนะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่เรานั้นได้มีกุศลศรัทธาได้มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมถวายแด่หลวงพ่อสนองกตบุญโญซึ่งเป็นครูอาจารย์ของพวกเราท่านที่สร้างคุณาความดีมาโดยตลอดเป็นแบบอย่างให้พวกเราก็มีความกตัญญูแก่ท่านก็มาร่วมกันสวดอภิธรรมคำสอนอันเป็นคำสอนที่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นแล้วก็ได้มาฟังพระท่านชี้แจงเปิดของที่หงายเปิดของที่ฟ้ามให้หงายทำสิ่งที่มืดให้สว่างสว่างตาด้วยแสงไฟสว่างใจด้วยแสงธรรมขออนุโมทนาการญาติโยมทุกคนทุกท่านขอคุณบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์จงอภิบาลคุ้มครองป้องกันภัยพิบัติทั้งหลายต่างๆขอญาติโยมนั้นได้เจริญที่อายุวรรณะสุขภะละธนสารสมบัติธรรมสารสมบัติทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบตรงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญตัวแทนนะคะผู้ถวายผ้าไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณแม่ชีพุ่มปรีเจริญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุพุ
ู้ถวายเทธรรมเดี๋ยวองค์แสดงธรรมค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณกุลทรัพย์ศิรวิเศษค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะพรุ่งนี้ก็เป็นวันครบรอบ10ปีของการเผยแผ่ธรรมะของหลวงพ่อสนองโดยเผยแผ่ไปทางภาพและเสียงพรุ่งนี้ก็จะมีการทอดพระป่าเพื่อสร้างสมทบทุนในการเผยแผ่ธรรมของพระพุทธเจ้าญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านหรือฟังวิทยุพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์และเป็นวันพระด้วยก็มาร่วมกันสร้างศรัทธาให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่คู่โลกตลอดไปเราตั้งใจรับพรทำจิตของเราให้เป็นกุศลทำจิตของเราให้ฉลาดคือให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตให้ว่างและพรอันนี้ก็จะสำเร็จดังที่เราตั้งใจปรารถนาทุกคนทุกท่านยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ชั้นใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปาจิตังตุมหังขออิตาพ้นที่ท่านปรารถนาแล้วต่างใจแล้วกิปปะเมวัสมีชันตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรดินดีสัพพิติโยวิวัจจันตุความทันไรทั้งปวงจงบำราปายสัพพะโรโควินาสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยปกาลฉนี้แหละพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสติภวันตุเตก็ความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุขอน้อมกลับในความเมตตานะคะจากพระครูปลัดพลินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดพระสังฆทานค่ะในวันพรุ่งนี้งานครบรอบ10ปีในการก่อตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SPP TV 999นะคะหลวงพ่อก็จะเมตตาลงลันธรรมรับพุ่มพระป่านะคะและแสดงธรรมเพื่อให้สาธุชนทุกท่านนั้นได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลในการให้ธรรมะเป็นธรรมทานในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่9กันยายนพร้อมเพียงกันงานจะเริ่มตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปนะคะในเวลาเที่ยงตรงทางคุณนพคุณตุ้ยนะคะก็เชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาร่วมกันสวดมนต์ชัยมงคลคาถานะคะเราก็จะได้มีโอกาสนะคะได้สาธยายมนตราในโอกาสนี้ด้วยนะคะจากนั้นก็จะเป็นการได้ร่วมฟังธรรมกันค่ะค่ะเชิญค่ะการอนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพนะคะสำหรับในวันนี้หลังจากเสร็จพิธีบุญเรือนไทยแล้วนะคะก็จะเป็นการสวดมนต์ทำวัดเย็น
จากนั้นเจริญพระกรรมฐานโดยพระอาจารย์ติเลกอัตรักโคค่ะเมตตาให้กรรมฐานและแสดงธรรมจากนั้นพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยเมตตาแสดงธรรมค่ะและตั้งแต่24นาฬิกาไปจนถึงตลอดรุ่งหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมค่ะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกไทยธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายไทยธรรมโดยคณะท่านเจ้าภาพค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะฝากไว้นะคะสำหรับคอร์สสมาธิที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็มีการจัดคอร์สสมาธินะคะในวันที่10ถึง17ในวันจันทร์นี้แล้วนะคะคณะออกเดินทางในเวลาเที่ยงตรงค่ะพร้อมเพียงกันสำหรับท่านที่ได้แจ้งความจำนงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตค่ะพร้อมแล้วนะคะขอเชิญทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทุยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโฆปัสสโมสุโขความก้าวไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะสำหรับคอร์สสมาธิที่สวนซีโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะจัดขึ้นในท้ายเดือนกันยายนนะคะ28 29และ30กันยายนนี้ค่ะท่านใดจะไปเข้าคอร์สสมาธิรับจำนวนจำกัด45ท่านนะคะตอนนี้ได้20ท่านแล้วสำหรับ25ท่านผู้โชคดีนะคะกรอกเอกสารสมัครได้ที่อาคารโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999นะคะในช่วงเวลาทำการค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะตั้งใจยกยะถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นติจิตังปฏิตังทุมหังข้าอิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิบะเมวะสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาก็ความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอัตติเมอากาติเมยาติมิตาสขาจะเมเปตานังทักกินังทัจจาปุเพกตมนุตตรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ตามกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิรุณนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้น
ไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังดิทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายันจะโคทักกินาทินาก็ทักกินานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงทีกรัตตังอิตายาสถานโสปกาปติยามสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมใจยังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้นั้นอันได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพลันจะปีคู่นมโนปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยโตเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้เตอัตรตาสุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนีเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตะไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขสหสัพเพยาติภิพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดมวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีกับท่านรักขันตุสัพพเทวตาก็เหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาสวัสดิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
ข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตปะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูปัจฉาอาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบเป็นต้นไปนะพระอาจารย์ติเล็กอัตตรโคให้กรรมฐานและแสดงธรรม22